นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณโจเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันวันพุธที่20ตุลาคม2564ครับผมสุทธิวัฒน์หงพุทธิพัฒน์และคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะครับมาติดตามทิศทางการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้นักลงทุนอาจจะบอกว่าทำไมหุ้นบ้านเราลงไป10กว่าจุดเลยสวนกับภูมิภาคหรือเปล่าโอ้เอเชียเขาเขียวยกแผงบ้านเราลงส่วนหนึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าขายทำกำไรออกมาเพราะก่อนหน้านี้บ้านเราก็ขึ้นมาพอสมควรการขายทำกำไรโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์นะแล้วก็อื่นๆด้วยเนี่ยนะครับขณะที่โควิดบ้านเราก็ดูทิศทางน่าจะดีขึ้นไหนจะสัญญาณเปิดประเทศวันนี้ชวนคุณผู้ชม Facebook Live เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับกับทางสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับดูตัวเลขวันนี้กันหน่อยนะฮะตัวเลขติดเชื้อและเสียชีวิตสำหรับโควิด-19 เนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นนะต่ำหมื่นแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยต่ำร้อยผู้เสียชีวิตอาจจะขยับขึ้นมาจากวันก่อนหน้านี้60กว่าวันนี้รายงานเพิ่มเติมขึ้นมาตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่79คนนะครับแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มวันนี้เนี่ย 8,918 คนครับค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราคาดหวังจะให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใกล้จะเปิดประเทศเข้ามาทุกทีแล้วนะคะไม่ถึง2สัปดาห์นะอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ใกล้จะเปิดเทอมสำหรับน้องๆเราด้วยใช่ฮะไปเช็คตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยครับฝั่งของดาวโจนส์นะฮะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaqปรับตัวในแดนบวกได้กันทั่วหน้านะครับพาคุณผู้ชมไปดูดาวโจนส์กันก่อนที่เพิ่มขึ้นมา 198.70 จุดนะครับ S&P 500บวกต่อเนื่องนะครับยังบวกขึ้นมาได้ 33.17 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา 107.28 จุดนะครับ S&P 500ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะครับแล้วก็กลับมายืนเหนือระดับ 4,500 จุดได้อีกครั้งปัจจัยหนุนก็มาจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นะครับขณะที่ FDA ของสหรัฐแถลงนะครับว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจะจัดการประชุม30พฤศจิกายนนี้หารือกันว่าจะมีการอนุมัติให้ใช้ยาโมนูพิราเวียของบริษัท Merck & Co ในการรักษาโรคโควิด-19 ในสหรัฐเป็นกรณีฉุกเฉินหรือเปล่านะครับและถ้าอนุมัติจะเท่ากับว่าตัวยาโมนูพิราเวียเนี่ยจะเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานชนิดแรกในตลาดที่ได้รับการอนุมัติให้รักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการเดี๋ยวรอจับตาดูไปพร้อมกันนะฮะขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 1.6% ในเดือนกันยายนสู่ระดับ 1.555 ล้านยูนิตนะครับเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เมษายนก็สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้การเริ่มต้นสร้างบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างและก็การขาดแคลนแรงงานครับค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการบวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อจะมีอยู่แต่ว่าหลายๆตัวเลขที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการของหลายบริษัทที่ออกมาดีก็ทำให้ตลาดเนี่ยเหมือนกับคืนความเชื่อมั่นขึ้นมาได้นะคะฝั่งของฟุตซี่ร้อยนะคะบวกขึ้นมา 13.70 จุดส่วนดัคเยอรมนีค่ะบวกมา 41.36 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสอันนี้ลดลงไปเล็กน้อยนะคะ 3.25 จุดค่ะเพราะว่ามีการเปิดเผยผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งหลายๆบริษัททั้งฝั่งสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็อย่าง Johnson & Johnson อันนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะที่มาช่วยทำให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยดีขึ้นนะคะนักลงทุนยังรออยู่ว่าในไตรมาส3นี้จะมีบริษัทจดทะเบียนฝั่งยุโรปเนี่ยประกาศออกมาเป็นยังไงต่อนะคะเพราะว่าก็ต้องดูด้วยว่ามีเรื่องของการขาดแคลนแรงงานราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผลกำไรให้ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยปรับลดลงหรือเปล่านะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยบริษัทยุโรปเขามองว่าในช่วงไตรมาส3น่าจะมีการขยายตัวได้ถึง 47.6% สำหรับผลกำไรนะคะเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันค่ะครับการขาดแคลนพลังงานเป็นฝั่งลบต่อผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแต่ว่าเป็นฝั่งบวกต่อราคาน้ำมันดูน้ำมันกันเลยนะครับ WTI เพิ่มขึ้นมาอีก52เซนต์ Brent เพิ่มขึ้นมา75เซนต์แต่ฝั่งดูไบนะครับชะลอลงมาหน่อยลดลงไป83เซนต์นะครับเหตุที่ WTI แล้วก็ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากความต้องการการใช้น้ำมันนะครับโดยเฉพาะฝั่งจีนที่ตอนนี้เจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็ทำให้คนเนี่ยต้องการใช้พลังงานมากขึ้นในประเทศก็เลยปรับตัวมากขึ้นนักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้อยู่นะครับจะมีผลต่อเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันอย่างยิ่งเลยนะฮะ
ทีนี้ปัจจัยหนุนนอกจากความต้องการการใช้พลังงานในหลายประเทศนะครับจากฤดูกาลจากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจฝั่งของผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าก็หันมาใช้น้ำมันนะฮะแล้วก็น้ำมันที่เป็นน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลแทนพวกก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินหลังจากที่ผ่านมาก๊าซธรรมชาติถ่านหินราคาพุ่งแรงเหมือนกันเนี่ยนะฮะขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็ปฏิเสธข้อตกลงปฏิเสธข้อเรียกร้องของทางฝั่งสหรัฐที่เรียกร้องให้OPEC Plus เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยว OPEC Plus จะมีประชุม4พฤศจิกายนเพื่อที่จะกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนธันวาคมด้วยนะฮะขณะที่บ้านเราเองนะครับวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานด้วยนะฮะส่วนเรื่องราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยมีผลแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะประกาศเมื่อวานช่วงเที่ยงนะว่าจะลดลง20สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็มีผลตี5เช้าวันนี้เนี่ยราคาทุกประเภทเลยยกเว้น E85นะฮะก็มีผลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนOPEC Plus เดี๋ยวต้องจับตาประชุม4พฤศจิกายนด้วยนะครับค่ะจากเรื่องของราคาน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาเช็คราคาทองกันหน่อยเพราะว่าพอตัวเลขของฝั่งสหรัฐหลายๆตัวเนี่ยออกมาไม่ดีนะคะทำให้เงินดอลก็อ่อนค่าลงด้วยเนี่ยก็หนุนทำให้ราคาทองคำนะคะน่าสนใจมากขึ้นนะคะคนก็หันมาลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทองคำบวกขึ้นมานะคะ 4.8 ดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ที่ 1,770.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะนักลงทุนก็เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างที่บอกว่าหลายตัวเลขของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนนี้ประกาศออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านที่ลดลงไป 1.6% ในเดือนกันยายนการอนุญาตก่อสร้างบ้านก็ลดลงไปเช่นเดียวกันนะคะแต่เช็คราคาทองในประเทศของเราเช้าวันนี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะยังอยู่เท่ากับเมื่อวานนี้นะคะที่ 28,050 บาทสำหรับทองคำแท่งค่ะแล้วก็ขณะที่ทองรูปพรรณเนี่ยนะคะอยู่ที่ 28,550 บาทต่อบาททองคำราคานี้เลยค่ะครับส่วนบาทเปิดตลาดมาเช้านี้อ่อนค่าลงจากระดับปิดทำการก่อนหน้าเนี่ยนะครับอยู่ที่ 33 บาท 37 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแนวโน้มยังคงมีโอกาสที่บาทจะกลับมาแข็งค่านะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีฟันโฟลจากต่างชาติมีโอกาสไหลเข้ามาอยู่เช่นเดียวกันนะครับนักค้าเงินมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้33บาท30สตางค์ถึง33บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนการประชุมกบง.เองที่เราบอกไปว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมดูท่าทีสัญญาณกันหน่อยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานคุณสุพัฒนพงษ์ย้ำชัดนะฮะว่านโยบายณตอนนี้ยังดูแลราคาดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรแล้วก็ก๊าซหุงต้มเนี่ยขนาด15กิโลกรัมต่อถังราคาอยู่ที่318บาทนะครับเพราะว่าฝั่งของฝากคนขับรถบรรทุกที่เขามีการรวมพลังแสดง Truck Power เนี่ยนะฮะเขาเรียกร้องบอกว่าให้ยืนดีเซลที่25บาทได้ไหมคือทางรองนายกก็ไม่ได้ปิดประตูตายซะทีเดียวในเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแต่ว่าตอนนี้ขอให้ดูสถานการณ์แนวโน้มราคาตลาดโลกก่อนและการประชุมกบง.วันนี้น่าจับตาว่าจะมีวาระเรื่องนี้เข้าไปคุยกันมากน้อยขนาดไหนด้วยนะค่ะก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนายกก็ประชุมกันต่อหลังครม.ประชุมเสร็จนะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องของการที่เราจะมาดูนะคะการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของหุ้นที่เราบอกว่าบ้านเราเมื่อวานนี้ตลาดย่อลงมากว่า10จุดแต่ว่ามีตัวนึงที่เข้าตลาดใหม่แล้วปรากฏว่าราคาเนี่ยยืนเหนือจองได้ด้วยนะคะไปดูกันนะคะสำหรับหุ้นเฮงนะคะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอกันไปค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นะคะทางกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คุณปากรตีตะธวัชชัยนะคะแล้วก็คุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นะคะพร้อมกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ.เฮงลีสซิ่งแอนด์แคปิตอลค่ะคุณสุธานทิพย์พิสิทธิ์บรรทูลก็ได้ร่วมพิธีนะคะในการซื้อขายวันแรกของเฮงลีสซิ่งแอนด์แคปิตอลบอกว่าเป็นการซื้อขายแบบ Virtual Ceremony ด้วยใช่นะครับก็ถือเป็นความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้ก็ทำให้ราคาเนี่ยดันเหนือตลาดเนี่ยนะครับเริ่มซื้อขายเฮงเปิดที่3บาท20สตางค์สูงกว่า IPO ที่บาท95สตางค์หรือว่าเพิ่มขึ้นมาบาท25สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บวกขึ้นมา 64.1% นะครับปิดเหนือราคา IPO ที่บาท95สตางค์มาอยู่ที่2บาท86สตางค์โดยรวมก็เพิ่มขึ้นมา 46.67%การระดมทุนครั้งนี้ทางผู้บริหารของ Heng Leasing and Capital จำกัดมหาชนนะครับบอกว่าจะนำไปรองรับการปล่อยสินเชื่อประเภทเช่าซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่ Nano Finance นะครับแล้วก็พร้อมที่จะขยายไปยังพอร์ตสินเชื่อรถยนต์อีกหลายประเภทรวมไปถึงจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรทำให้ลูกค้านี่มีความหลากหลายมากขึ้นครอบคลุมกลุ่มต่างๆในต่างจังหวัดมากขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเฮงเนี่ย
ฐานใหญ่ของเขาคือทางภาคเหนือใช่ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเปรียบเทียบปัจจัยบวกและลบในวันนี้ที่จะส่งผลต่อการลงทุนในบ้านเราตลาดจะเป็นยังไงต่อปัจจัยบวกเนี่ยเรามองไปที่เรื่องของดาวโจนส์ที่ปิดบวกขึ้นมามีแรงซื้อในหุ้นบางกลุ่มนะคะที่หนุนตลาดขึ้นมาได้ฝั่งของดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ก็บวกได้เหมือนกันรวมถึงราคาน้ำมันที่ยังพุ่งไม่หยุดเลยนะคะก็เป็นปัจจัยหนุนด้วยนะคะส่วนรัฐบาลเนี่ยอัดฉีดกระตุ้นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการค่าครองชีพต่างๆที่อัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมอันนี้ก็จะน่าจะช่วยเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจด้วยรวมถึงหลายหน่วยงานก็เตรียมที่จะเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้เริ่มบอกถึงมาตรการแล้วก็ความพร้อมต่างๆนะคะแต่ปัจจัยลบค่ะนั่นก็คือราคาทองนะคะที่บวกขึ้นมาได้เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงคนก็อาจจะหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะครับมุมมองนักวิเคราะห์จะเป็นยังไงเพราะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแดงสวนตลาดเอเชียเพื่อนบ้านนะครับลดลงไปกว่า13จุดนะครับคุณประกิตสิริวัฒนเกตครับกรรมการผู้จัดการบลจ. Merchant Partner มาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะประเมินทิศทางหุ้นไทยวันนี้เป็นยังไงคะเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝั่งสถาบันนะคะแล้วก็ต่างชาติอาจจะมีการขายทำกำไรกันวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงต่อคะผมมองว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวนะครับพอสมควรเพราะว่าการขายที่เกิดขึ้นเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการล็อกโปรฟิตนะครับของตัวสถาบันในประเทศรวมไปถึงนักลงทุนรายย่อยนะครับที่มีการลงทุนผ่านธุรกรรมบล็อกเทรดนะครับซึ่งตอนนี้วงเงินบล็อกเทรดในตลาดเนี่ยมันพีคขึ้นมาเป็นประวัติการณ์พีคขึ้นมาในรอบประมาณ4ปีนะครับ 3-4 ปีที่ระดับ 4.5 หมื่นล้านบาทนะครับการล็อกโปรฟิตเป็นเรื่องปกติครับแล้วยิ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นข่าวลบเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยเรื่องเกี่ยวกับการถูกแฮกข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นการสมเหตุสมผลที่เขาต้องมีการเทคโปรฟิตกันนะครับแต่มันเป็นการย่อตัวในระยะสั้นๆเท่านั้นใช่ไหมฮะโอกาสในหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าสนใจจากทางคุณประกิตฮะผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์การลงทุนในทั่วโลกเนี่ยเรากำลังเข้าสู่สภาวะลิสต์ออดนะหรือการยอมรับความเสี่ยงได้ในรอบใหม่นะนี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้ววิกฤตพลังงานยังคงมีอยู่ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ความกลัวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยยังคงมีอยู่นะครับดังนั้นกลุ่มหุ้นที่ผมเชื่อว่าจะยังน่าเป็นกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือพลังงานโดยเฉพาะพวกกลุ่มต้นน้ำนะฮะแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นเช่นปตท. SPRC ท็อปนะฮะหรือแม้กระทั่งกลุ่มปิโตรเคมีอย่าง IVR VGC ยังน่าสนใจกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้ามีการลดความร้อนแรงปรับตัวลดลงมาก็น่าสนใจมากในการที่จะเก่งเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ที่จะเป็นจุดต่ำสุดแล้วก็ฟื้นตัวไตรมาส4นะฮะเช่น K-Bank นะครับเช่น BBL นะครับรวมไปถึงนะครับกลุ่มที่เราจะตอบรับเรื่องการอุปโภคบริโภคที่น่าจะดีขึ้นในช่วงไตรมาส4นะฮะประเทศเปิดนะฮะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็กลุ่มรับกับเรื่องของการเปิดประเทศเช่น AOT นะครับCRC แล้วก็ตัว WHA นะครับคือพวกเนี้ยผมคิดว่าถ้าอ่อนตัวลงมาแล้วยังเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะตลาดหุ้นไทยเนี่ยการอ่อนตัวคงไม่นานนะครับสุดท้ายก็น่าจะกลับไป 1,650 กับ 1,700 จุดได้นะครับครับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ในกรณีที่ถ้าเราเก่งว่าฟันโฟลว์น่าจะยังไหลเข้ามาต่อเนื่องเวลาถ้าเขาเข้าก็จะไปอยู่หุ้นกลุ่มใหญ่ๆหรือว่ามีหุ้นตัวเล็กตัวไหนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้ไหมฮะผมคงไม่ไปทางเรื่องของ small and mid cap นะครับ small and mid cap ดูไม่จำเป็นเพราะว่าภายใต้กระแสเงินที่มันมีแนวโน้มจะไหลเข้าเนี่ยซึ่งน่าจะต้องไหลเข้านะฮะเพราะตอนนี้ทิศทางของสกุลดอลลาร์เนี่ยมันกำลังจะอ่อนตัวชัดเจนนะส่วนทางกับการแข่งข้าของยูโรแข่งข้าของเยนเอาแข่งข้าของหยวนแล้วก็เยนรวมไปถึงบาทไทยก็กำลังอยู่ในทรงการแข่งข้ามากขึ้นโฟเข้ามาค่อนข้างชัดนะครับดังนั้นเราก็คงต้องเน้นไปที่ large cap แต่เน้นไปที่ large cap ที่เป็น value play น่าจะได้เปรียบที่สุดก็คือกลุ่มเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังไปนะครับแบงค์พลังงานต้นน้ำแล้วก็รับการเปิดประเทศ AOT CRC WHA ก็ฝั่งก็นิคมก็น่าสนใจใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าที่ต้องเป็นนิคมเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยแผนในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแบบรอบด้านเนี่ยนะฮะตั้งแต่ไตรมาส4นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเน้น3ส่วนก็คือการบริโภคนะฮะการท่องเที่ยวและการลงทุนนะฮะการบริโภคเราก็เน้น CRC ครับการท่องเที่ยวเราไปเน้น AOT การลงทุนเราก็ไปเน้น WHA นะครับค่ะส่วนกลุ่มโรงพยาบาลราคาแถมสักนิดนึงเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นเรามองว่าความหวังจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยกลุ่มเดิมๆที่เคยเข้ามารักษาพยาบาลในบ้านเราจะหนุนกลุ่มโรงพยาบาลต่อมั้ยคะน่าสนใจครับนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนการรับผู้ป่วยต่างประเทศเนี่ยเยอะๆอย่างเช่นตัวบำรุงราษฎร์รองลงมาเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ย
น่าสนใจครับที่เราจะต้องเก็บไว้ในตอนนี้นะครับเพราะในไตรมาส4เนี่ยแม้ว่าเราเปิดประเทศนะฮะแต่แม้ว่าต่างประเทศเขาอาจจะเฝ้าระวังประเทศไทยอยู่นะครับแล้วการมาประเทศไทยเนี่ยกลับไปต้องถูกกักตัวก็จริงเนี่ยแต่ด้วยความที่ทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐรวมไปถึงประเทศซีกโลกเหนือต่างๆเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะหนาวจัดนะครับการที่จะหลบมายังเมืองไทยเนี่ยมันเลยมีความเป็นไปได้สูงแม้ว่าเราจะมีเรื่องของความกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่นะครับในสายตาของต่างชาตินะครับดังนั้นพวกกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ป่วยต่างประเทศน่าจะได้เปรียบด้วยบำรุงราชกับ BDMS ดูน่าสนใจครับภายใต้ราคาณปัจจุบันครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณตะกิจครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับได้หุ้นแนะนำไปหลายตัวเลยนะฮะกลุ่มโรงพยาบาลต้นน้ำอย่างเช่นปตท.ท็อปนะครับแล้วก็ IVL หรือว่ากลุ่มแบงค์นะฮะค่ะเอาละแต่ถ้าใครบอกว่าไม่รู้จะลงทุนอะไรลงทุนกับความรู้กันก่อนได้นะครับไปดูกิจกรรมดีๆ Happy Money สุขเงินสร้างได้นะครับร่วมสร้างพี่เลี้ยงการเงินในองค์กรกับโครงการ Happy Money สุขเงินสร้างได้ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมทักษะด้านการเงินนะครับให้แก่บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนบทบาทบริษัทยุคใหม่ใส่ใจการส่งเสริมเรื่องของความรู้ทางการเงินให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินผ่านองค์ความรู้แล้วก็สื่อการเรียนรู้ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ9เดือนแรกของปี2564นี้ครับมีองค์กรเข้าร่วมโครงการ80แห่งสร้างพี่เลี้ยงทางการเงินแล้วกว่า 2,112 คนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อความรู้รวม 2,700,000 คนด้วยกันนะครับองค์กรที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney ครับค่ะมาถึงสับลงทุนวันนี้นำมาฝากกันนะคะนั่นคือคำว่าโบรกเกอร์ค่ะคุณผู้ชมการที่เราซื้อขายในตลาดเนี่ยนะคะหรือว่าใน TFX เนี่ยก็จะมีบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เราต้องรู้จักเลยค่ะบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าโบรกเกอร์บางทีเรียกสั้นๆว่าโบรกเนาะเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้านะคะหรือว่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เข้าเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แล้วค่ะทำให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดได้โดยตรงค่ะครับพักกันทุ่เดียวนะครับช่วงหน้าต่อเนื่องกันที่เรื่องของน้ำมันนะครับพอน้ำมันราคาแพงแบบนี้นะครับฝั่งของผู้ประกอบการประชาชนคนที่ลงทุนค้าขายสินค้าต่างๆเขาปรับตัวกันยังไงบ้างติดตามเรื่องนี้ในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41เราเห็นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะย้อนกลับมาดูสถานการณ์ในบ้านเราค่ะว่าประชาชนทั่วไปเองรวมถึงผู้ประกอบการคนที่ค้าขายเนี่ยก็ต้องปรับตัวยังไงนะคะไปติดตามทั้งหมดนะคะจากกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะผู้ใช้น้ำมันแห่นำรถเข้าปั๊มอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ส่วนใหญ่เติมเต็มถังซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ลดรายจ่ายในอนาคตเพราะคนใช้น้ำมันติดตามข่าวสารสถานการณ์โลกเทรนด์ขาขึ้นราคาน้ำมันดิบพุ่งกว่า80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลผลจากเศรษฐกิจพลิกฟื้นหลังโควิด-19 คลี่คลายหลายประเทศเปิดเมืองในไทยเองนายกก็ประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยว10ประเทศแบบไม่กักตัว1พฤศจิกายนนี้แน่นอนค่ะว่าดีมานด์หรือการใช้พลังงานก็พุ่งขึ้นสูงไปด้วยสถานการณ์แตกต่างจากกลางปีที่แล้วทั่วโลกวิตกโควิด-19 ล็อกดาวน์ปัญหาขัดแย้งจีนสหรัฐกดดันราคาน้ำมันดิบร่วงแรงดีเซลในไทยบางช่วงไม่ถึง15บาทต่อลิตรค่ะแต่มาวันนี้แม้ภาครัฐจะเข้ามาดูแลประกาศแผนงานตรึงราคาไม่ให้ดีเซลเกิน30บาทปรับสูตรส่วนผสมจาก B10 B7 เหลือ B6 แต่ราคาก็ยังแพงกว่าปีที่แล้วกว่า10บาทต่อลิตรอยู่ดีค่ะจริงๆแล้วมาผมอยากให้น้ำมันมันลงราคาประมาณ10กว่าบาทเหมือนเดิมอ่ะ B10 อ่ะ B10 10กว่าบาทอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันราคามันสูงมากเลยอ่ะยากมากๆเพราะว่าคือพี่ต้องวิ่งงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาปุ๊บเนี่ยก็คือแต่ภาระมันจะไปตกอยู่ที่ลูกค้าที่เราวิ่งไปหาเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นครับเมื่อก่อนนี้ปุ๊บก็คืออย่างเราตีเฉลี่ยกิโลละ3บาทอย่างเงี้ย2บาทกว่า3บาทปุ๊บเนี่ยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นกิโลละ5บาทถึง6บาทผมว่าก็ยังแพงอยู่ยังคงไม่ยังไม่เต็มเขาก็ทยอยเติมขึ้นอยู่กับว่า
ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเราใช้ในกรุงเทพบ่อยเนี่ยมันจะถูกกว่าจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับเราก็จะอาจจะเติมมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราก็จะค่อยๆไล่เข้ามานิดนึงก็อาจจะเติมน้อยหน่อยพอเข้ากรุงเทพก็จะเติมเยอะหน่อยตามราคาประหยัดของพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่แปลกใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กรายน้อยต่างก็ส่งเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาจัดการค่ะเพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบค่าของชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต่างก็ยอมรับนะคะว่าปัจจุบันประสบกับต้นทุนประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบราคาน้ำมันและค่าขนส่งแม้ปัจจุบันรัฐบาลจะคลายล็อกดาวน์ให้นั่งกินในร้านได้แล้วแต่ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังต้องมีการเว้นระยะห่างหลายรายปรับตัวเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายนอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ต่างๆเป็นการให้บริการในรูปแบบ Grab and Go ด้วย Food Truck ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากเช่นที่สาขาถนนศรีนครินทร์แทนการเปิดหน้าร้านบนห้างสรรพสินค้าตามปกติซึ่งมีต้นทุนน้อยกว่าหลายเท่าตัวค่ะที่สำคัญเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นแบบ New Normal และลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ค่ะตอนเรามีแบรนด์ของเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดโปรเจกต์มา1โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ฟู้ดทัคเป็นเกี่ยวกับอาหารเกาหลีเราก็เน้นขายเป็นประเภทอาหารเกาหลีทุกอย่างแต่เราใช้แบรนด์เป็ดของเราที่มีครับมาประยุกต์มาปรับใช้กับเมนูอาหารเกาหลีเราก็ยังคงคอนเซปต์ครับก็คือว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานของดีเราถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดมาน้ำมันขึ้นวัตถุดิบแพงขึ้นแต่เราก็ยังคงราคาเดิมตึงราคาเดิมสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาในปั๊มบางจากยังมีแรงที่จะซื้ออยู่เหมือนเดิมคุณค่าหรือปริมาณก็ยังเหมือนเดิมทางเชฟแอนดี้เราก็ยังให้ความสำคัญกับการทำอาหารของรสชาติแบบแมชชีลีนนะครับก็รสชาติยังเหมือนเดิมอยู่ก็จะมีปรับขึ้นมาจากอยู่ที่ห้างนะครับของเราปรับขึ้นมา10บาทครับทุกฝ่ายล้วนต้องปรับตัวรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะธุรกิจน้ำมันปีที่แล้วบจ.แต่ละแห่งยอดขายหดหันค่าใช้จ่ายมหาศาลปีนี้ต้นทุนพุ่งอนาคตยังเสี่ยงจากความนิยมการใช้รถ EV แทนที่รถใช้น้ำมันค่ะทุกค่ายล้วนหาธุรกิจเสริมเพิ่มเติมพันธมิตรบางจากฟู้ดทรัคเป็นหนึ่งในตัวอย่างจับมือหลากหลายแบรนด์และเตรียมขยายอีกกว่า15สาขาในปีนี้เยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนี่ปรับตัวในทุกสถานการณ์อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของการทำธุรกิจยุคนี้เลยนะฮะไปดูหุ้นเอเชียกันบ้างครับฝั่งของนิกเกอิบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับประมาณ 45.99 จุดในภาคเช้านี้นะครับบวกเปอร์เซ็นต์ก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.16% ด้วยกันนะฮะก็นำโดยกลุ่มขนส่งแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่ขึ้นนำเหนือตลาดนะฮะค่ะส่วนตลาดอื่นเอเชียนะคะอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยอันนี้แดงนะคะแต่ว่าหางเสงฮ่องกงยังบวกขึ้นมาได้ส่วนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็บวกแล้วก็เขียวแดงสลับกันในช่วงเสี้ยววินาทีเลยเดี๋ยวติดตามตลอดทั้งวันนี้ว่าเคลื่อนไหวยังไงต่อนะคะใช่ครับหมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ